สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมมาร์กไนท์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครควอสนะครับควอสจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่นะก็อย่างน้อยก็สำหรับผู้เล่นเก่าอย่างผมนะตัวละครนี้จะเป็นกาดสายพัชเชอร์นะครับระดับ4ดาวพัชเชอร์นี่จะเป็นสายที่โจมตีหมู่ได้แต่ว่าโจมตีช้ามากนะครับแล้วก็แลกมากับดีเฟนส์กับค่าดิสซิสแทนหรือค่าทั้งป้องกันเวทและป้องกันกายภาพเนี่ยเป็น0นะครับนั่นแปลว่าถ้าโดนดาเมจหนักๆนี่ก็มีสิทธิ์ขิดสูงมากแล้วก็มี HP กับพลังโจมตีที่สูงมากเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับกาดสายอื่นๆแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ DP ที่ใช้ลงสนามก็สูงนะครับสูงกว่าตัวสายเลื่อยอีกนะครับมาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับอย่างที่บอกไปว่าโจมตีหมู่ก็คือสามารถโจมตีศัตรูทุกตัวที่บล็อกอยู่ได้นะครับตัวที่บล็อกของสายนี้ก็จะเป็น2นะครับบล็อกได้2ทาเลนต์ HP จะเพิ่มขึ้นนะครับ 8% แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% แต่ถ้าเป็น potential 5จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างละ 9% แทนนะต่อมาดูที่สกิลนะครับสกิล1หลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับใช้SP ตั้งต้น5ใช้ SP 37ระยะเวลาสกิล25วินาทีที่เลเวล7เมื่อกดใช้จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 50% นะครับอันนี้ก็จะใช้งานได้ง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่สกิลที่น่าสนใจก็จะเป็นสกิล2นะครับ SP ตั้งต้น20ใช้ SP 45นะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้เช่นกันนะระยะเวลาสกิลอยู่ที่20วินาทีแต่อันนี้ที่เลเวล7นะครับเมื่อกดใช้แล้วจะทำให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้น 25% นะครับนั่นแปลว่าตัวนางก็จะบางลงไปอีกนะครับมันใช้งานอย่างระมัดระวังแต่ก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นสูงมากนะครับบวก65หน่วยทุกการโจมตีจะทำดาเมจ 100% เป็นกายภาพนะครับตัวที่มีโอกาส 25% ทำให้ศัตรูติดสตัน2วินาทีก็น่าสนใจนิดนึงแต่ก็มีความ RNG เพราะว่ามันก็25ก็ไม่ได้สูงอะไรมากนักนะครับก็ค่อนข้างจะคู่ขี้ในการใช้งานนะก็ตัวละครนี้ผมมองว่าไม่เหมาะที่จะไปรับดาเมจเองกับศัตรูที่เป็นตัวที่ตีแรงๆมากๆนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าสกิลก็ใช้ยากนะครับสำหรับมือใหม่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าจะข้ามไปไม่ต้องปั่นนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวละครนี้หาได้จากแต้มชมพูนะครับเอาไปแลกในร้านได้ด้วย150แต้มนะจำไม่ผิดซึ่งผมแลกไปหมดแล้วผมอันเนี้ยมันไม่มีเหตุแล้วแต่ซึ่งมันก็สูงนะเป็นแต้มที่แลกต้องสูงนะครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าในการที่จะแลกมาปั้นเลยสำหรับตัวละครนี้นะคือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าใครที่ติดขัดสำหรับมือใหม่ที่แบบเล่นแล้วติดขัดแบบตัวละครไม่พอนะครับไม่มีตัวละครในการที่จะเคลียร์ม็อบพวกศัตรูตัวเล็กๆที่มากันเยอะๆนะครับบอสก็อาจจะตอบโจทย์ในช่วงแรกๆของเกมอาจจะแลกมาใช้ไปก่อนก็ได้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซ์ซิมูเลชันจะเห็นว่าคอร์สทำอะไรได้บ้างนะครับจะไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่พาราดอกซ์ซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิล2นะครับมาถึงก็ลงคอร์สตำแหน่งนี้หันลงได้เลยนะครับก็ด่านนี้มันจะปล่อยตัวทากเล็กๆมาซึ่งคอร์สสามารถเคลียร์ได้นะอาซูโร่นะครับหันขึ้นเพื่อฮีลคอร์สนะครับแล้วก็สังเกตว่าคือนางปาดได้ช้ามากอย่างที่บอกไปนะครับกระโจมตีช้าทีนี้รอให้ศัตรูเดินเข้ามาในระยะโจมตีนะครับก็เปิดสกิลได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเปิดสกิลซาซึโร่ไปด้วยเพื่องัดเลือดให้ทันนะครับอันนี้ก็สตันก็ติดโอเคอยู่แต่ก็นั่นแหละคือถ้าคุณดวงเกลือจริงๆ 25% ก็ไม่ช่วยมันก็มีแล้วนะแล้วก็เนี่ยทากอย่างเงี้ยโอเคเคลียร์ได้ฟาดทีเดียวตายเลยดูซ้ำ
ต่อมานะครับเข้าระยะเหมือนเดิมเปิดสกิลทั้ง2ตัวนะครับเอาอีหลอบเดิมเลยด่านนี้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะเป็นดันจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ